สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แก๊สเจตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ business model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยจะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ
imaging นะครับ and sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ safety and care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับอ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ safety and care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมี product อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับครับอันที่2นะฮะอันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดเนี้ยครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า Wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใสแล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหมครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมครับในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับขนาดเล็กที่สุดในโลกใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับใช้ครั้งเดียวทิ้งมันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับแล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหนกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนาอย่างไรก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไปวอลิเดตดูไปเซอร์เวย์มาร์เก็ตดูว่าเอ๊ะรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ย ก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายๆอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้ครับซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลหรือเปล่าครับใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดแล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับฮะนายครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tech เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับยินดีเลยครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับสายจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะครับเอาวางไว้แป๊บนึงนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันพี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกใส่ของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึงอ๋อครับใส่ไม่ถึงนะใส่ไม่ถึงเอาไว้ใส่กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้ใช่ครับจะต้องตัดทิ้งเท่านั้นใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่ฮะสมมตินี่เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับอ๋อครับส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วเนี่ยเป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับเป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆแล้วกดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเราใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติเพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้องอ๋อใช่ครับเพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได้ครับแล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นนะฮะเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะก็จะเป็นชื่อก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงแต่เอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ข้างในครับผมครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับแล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ย
กินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหาเนี้ยก็คือหลังจากใช้ระบบเนี้ยก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทนซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหนในต่างประเทศก็จะมีมันจะมีสถิติออกมานะฮะในต่างประเทศก็มีอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะในโรงพยาบาลเลยครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับอันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้องใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับแต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะระบบก็จะทำการร้องเลยแล้วแจ้งเตือนนี่เองครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่ายโมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรื่องว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปหรืออีกอย่างหนึ่งจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการแต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะอันนี้ชิ้นละ350 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหนสามารถซื้อโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทครับครับแต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้ซื้อจากที่จากตัวช็อปของร้านนะครับสามารถเข้าไปใช้ได้ตอนนี้เปิดขายแล้วใช่ครับดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR ได้ที่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ above.md ครับเดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลยใช่ครับนะแล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็นแกะดูได้ใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆแล้วนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างในนี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่มนะครับแล้วก็คอยป้องกันโอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสมมตินี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะครับเวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะ
ระยะของเข็นตัวเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะอันนี้คือสีแดงคือใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของห้องคุณแม่ใช่ห้องคุณแม่เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู่ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่องใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจอ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะครับใช่ครับทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลครับใช่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลยแต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้วครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ Baby Tag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลงน้อยลงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีเนี้ย innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะฮะสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหา solution ใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่างก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น Baby Tag ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น Baby Tag ตัวนี้ครับครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับเอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นี้นานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว Baby Tag ตัวนี้ฮะยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับสุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของ
การแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capturevalue capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะฉะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tag นะครับของบริษัท Above Creation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ครับการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ